ธนบัตรในแบบที่2นะครับธนบัตรในแบบที่2เนี่ยถือว่าพัฒนามาจากธนบัตรในแบบที่1คือมีการพิมพ์ทั้ง2ด้านนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับโดยด้านหน้าจะเป็นภาพลายเฟื้องนะครับประกอบรัศมี12แฉกนะครับด้านหลังก็จะเป็นภาพพระราชพิธีพืชมงคลนะครับจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับจึงมักเรียกว่าธนบัตรแบบไถนานะครับซึ่งถือว่าเป็นธนบัตรที่นะครับมีจักรวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นมานะครับมีลวดลายนะครับและธนบัตรในแบบที่2นี้นะครับมี2รุ่นนะครับ6ชนิดราคาด้วยกันอันได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาท100บาทและ 1,000 บาทนะครับพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดอราลูนจำกัดกันนะครับและเริ่มออกใช้ในปีพุทธศักราช2468ในรัชกาลที่6จนถึงรัชกาลที่7นะครับถือว่ารุ่น1กับรุ่น2เนี่ยจะต่างกันในส่วนของนะครับข้อความนะครับโดยรุ่น1เนี่ยจะเขียนข้อความว่าสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้นะครับมาขึ้นเป็นเงินตราสยามนะครับและจะมีปรากฏข้อความนี้ของด้านหน้าของธนบัตรทุกชนิดราคาในรุ่นที่1รุ่นที่2จะเปลี่ยนข้อความเป็นธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับโอเคถือว่าเป็นธนบัตรหายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าผลิตใช้เนี่ยตั้งแต่ปี2468นะครับในรัชกาลที่6จนถึงรัชกาลที่7ซึ่งใครมีไว้นะครับก็ถือว่าเป็นของหายากและมีราคาแพงนะครับและเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับนักสะสมที่มีเงินนะครับและสนใจสะสมธนบัตรหายากธนบัตรที่มีการผลิตที่น้อยนะครับหรือธนบัตรที่เก่ามากๆนะครับซึ่งหายากนั้นแน่นอนถ้าใครมีเนี่ยและเก็บไว้ก็ถือว่าเป็นนะครับเก็บไว้ให้ลูกหลานดูได้ครับสำหรับธนบัตรรุ่นนี้ขอขอบคุณข้อมูลนะครับและภาพประกอบจากเว็บไซต์ www.bot.or.th นะครับหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ